รีวิว Huawei FreeBuds 4 หูฟังราคาไม่แพงแต่สเปคตัวนี้แรงนะคะรีวิวนี้จะเป็นรีวิวที่เป็นความเห็นของซีกับทีมงานหลังจากทดลองใช้ค่ะพอรุ่นก่อนหน้าขายดีมากรีวิวมานานแล้วความชอบแต่ละคนไม่เหมือนกันแล้วก็ไม่เท่ากันเพราะฉะนั้นเป็นการให้คะแนนไปแต่ละฟีเจอร์แล้วกันนะข้อที่1เรื่องของเสียงและไมโครโฟนแต่ละคนจะชอบไม่เหมือนกันเพราะบางคนอาจจะฟังเครื่องเสียงแบบพวกเสียงเบสแน่นๆเป็นหลักบางคนอาจจะชอบเสียงนักร้องโปร่งๆใสๆเคลียร์ๆสำหรับตัวนี้คนที่ชื่นชอบการฟังเบสหนักเสียงแน่นการเต็มอรรถรสไม่ว่าจะเป็นการฟังเพลงหรือว่าการดูหนังชอบแน่นอนถือว่ามันเก็บรายละเอียดเสียงได้ดีเลยค่ะซีฟังเพลงซีชอบตรงที่ว่าเสียงนักดนตรีกับเสียงร้องทำได้ค่อนข้างดีขอบเขตเสียงโหพิชทุกอย่างครบถ้วนมากแต่ถ้าใครแบบใส่ละมุนแบบชอบอะคูสติกชอบเบาๆตัวนี้ไม่ใช่นะไม่ใช่ทางโดยเทคนิคเสียงดีเพราะมี Dynamic Driver ขนาดใหญ่ 14.3 มมซึ่งรองรับย่านความถี่สูงสุดถึง40 กิโลเฮิรตซ์เลยค่ะเอาแล้วทำไมซีต้องสับทางการมาอีกแล้ว Dynamic Driver คืออะไรคะง่ายๆมันก็เป็นแบบชิ้นส่วนตัวหนึ่งที่อยู่ในหูฟังยิ่งใหญ่คือยิ่งดีค่ะคือคุณก็อย่าไปเทียบหูฟังระดับท็อปเทปมากอันนั้นคือยิ่งเยอะมันก็จะยิ่งดีใช่ปะแต่ราคาก็ต้องดูด้วยอันนี้ซีฟัง2หูแล้วซีประทับใจคือให้ความรู้สึกเสียงแบบ360องศาคือฟังเสียงมอเตอร์ไซค์เหมือนแบบอยู่ทางซ้ายแบบแบงขวานึกออกว่าส่วนการบันทึกเสียงทำได้แบบ HD เลยมีไมโครโฟนมาให้3ตัวเลยค่ะ2ใน3มีเทคโนโลยี Active Noise Canceling หรือ ANC ด้วย ANC ดีค่ะเพราะว่ามันจะสามารถช่วยตัดเสียงรบกวนรอบข้างระหว่างที่เราบันทึกเสียงหรือพูดสายอยู่ได้พอบวกกับเทคโนโลยี OpenFit ANC 2.0 สามารถลดเสียงรบกวนรอบข้างได้สูงสุดถึง25เดซิเบลเลยค่ะคือบางคนอาจจะบอกว่าโอ้ย25เดซิเบลไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่หรอกแต่สำหรับการดูหนังฟังเพลงมันลดเสียงรบกวนรอบข้างได้มันก็จะอินกับหนังฟังเพลงได้สนุกขึ้นแล้วก็มีความสุขมากขึ้นแน่นอนก็ช่วยได้ในระดับเดินกับหูฟังตัวเล็กๆแบบนี้ส่วนตัวซีซีชอบมากนะคะที่ Huawei FreeBuds 4 เป็นหูฟังแบบ Earbuds หรือ OpenFit พอซีไม่ค่อยถูกโลกกับ In-Ear เท่าไหร่ค่ะแต่ยังไงก็ไม่ค่อยรู้สึกพอดีหูหรือชอบเด้งออกมานอกหูเป็นประจำเลยแต่ถ้าเทียบกันแล้วการลดเสียงรบกวนรอบข้าง In-Ear มักจะทำได้ดีกว่าค่ะแน่นอนว่าเมื่อเทียบกับหูฟัง Earbuds ประเภทเดียวกันซีว่าตัวนี้ทำได้ดีมากแต่ที่พิเศษไปกว่านั้นยิ่งใส่บ่อยจะยิ่งดีเพราะหูฟังจะปรับระบบลดเสียงรบกวนรอบข้างให้เหมาะกับโครงสร้างหูของผู้ฟังอย่างเราอัตโนมัติเลยค่ะส่วนตัว C ว่าด้วยการให้คะแนนเรื่องของเสียงเอาไป9เต็ม10เลยค่ะเบสดีแน่นอึกเสียงดีเลยค่ะแล้วก็มันจะมีที่โดนหักคะแนนนิดนึงก็คือถึงจะเป็นเบสดีแต่ C ชอบฟังอะคูสติกค่ะแล้วก็เวลาเปิดวอลลุ่มแบบสูงสุดเลยคนที่นั่งข้างๆแอบได้ยินเสียงด้วยแต่ถ้าพูดเรื่องคุณภาพมันก็คงต้อง9เต็ม10แบบไม่กักถัดไปจะเป็นคะแนนในเรื่องของการดีไซน์ค่ะเนื่องจากมันยังมีความทรงกลมเหมือนแบบตัวเดิมเลยนะคะมินิมอลจับพอดีมือเห็นไหมน้ำหนักก็เบา38 กรัมเท่านั้นเลยค่ะกระทัดรัดแบบนี้ซีว่ามันก็พกพาสะดวกดีนะของซีตัวนี้นะคะเป็นสีซิลเวอร์เป็นหูฟังที่มันครบนะมีผิวเรียบเงาแล้วก็ด้านด้วยเคสเป็นแบบด้านแต่ตัวหูฟังเงาแวบเลยตัวเคสเป็นแบบฝาพับพอเราเปิดเคสมาด้านในจะเป็นช่องไว้ใส่หูฟังแล้วเวลาเราหยิบมาใช้งานเปิดเคสปุ๊บก็จะมีไฟสถานะขึ้นเป็นสีเขียวพร้อมใช้งานค่ะแต่ถ้าเป็นสีส้มก็ถึงเวลาต้องชาร์จแหละแตกต่างจาก Huawei FreeBuds 3เพราะว่าอันเก่าตัวไฟบอกสถานะจะอยู่ข้างในต้องเปิดฝาถึงจะเห็นตัวนี้ย้ายออกมาอยู่ด้านนอกก็ถือว่าดีค่ะตัวดีไซน์ซีให้8เต็ม10แล้วกันที่โดนหักไป2คะแนนเพราะมีความรู้สึกว่าหน้าตามันก็เหมือนรุ่นเวอร์ชันก่อนเลยไม่ค่อยตื่นเต้นว้าวๆสักเท่าไหร่แล้วก็ตัวหูฟังเนื่องจากเป็นแบบเงานะคะจริงๆซีก็ชอบมันดูมีความเป็นสีเมทัลลิกดีนะคะใส่แล้วเหมือนมีความใส่ต้มหูแต่ว่าจับเราไปลอยนิ้วมือง่ายเรื่องถัดไปการให้คะแนนเรื่องความสวมใส่สบายค่ะอันนี้ซีให้10เต็ม10เลยค่ะเพราะส่วนตัว anti in ear อยู่บ้างเหมือนกันนะคะพอใส่เข้าไปแล้วมีความรู้สึกว่าเป็นหูฟังที่สวมใส่สบายดีน้ำหนักต่อข้างอยู่ที่ 4.1 กรัมเท่านั้นใส่สบายมากเลยค่ะใส่นานๆไม่มีความรู้สึกปวดหูได้ทั้งสิ้นค่ะเห็นไหมคะถามว่าหลุดง่ายไหมเท่าที่ซีลองก็ยืนเดินกระโดดนั่งเขียนงานฮัลโหลอะไรไปก็ไม่หลุดนะคะมันก็น่าจะเหมาะกับคนออกกำลังกายเหมือนกันนะตัวนี้มี IPX4 นะคะซึ่งสามารถกันน้ำกันเหงื่อได้ด้วยค่ะเพราะฉะนั้นคุณจะสามารถใส่ไปออกกำลังกายได้ด้วยค่ะโอเคเลย สำหรับการเชื่อมต่อเอาไป10เต็ม10ถ้ามันเป็นมือถือ Huawei กับหูฟัง Huawei ต่อกันง่ายเลยค่ะเปิดฝาปั๊บเจอกันเลยค่ะคุยกันเรื่องซึ่งมันก็จะมีบอกหมดเลยนะคะว่าหูฟังเชื่อมต่อแล้วหูฟังเหลือแบตเท่าไหร่เคสตัวนี้เหลือแบตเตอรี่อยู่ประมาณเท่าไหร่ตัวนี้ซิว่ามันก็ง่ายและก็สะดวกดีค่ะส่วนถ้าคุณใช้มือถือแบรนด์อื่นนะเราก็ไปโหลดแอปพลิเคชันชื่อ AI Life มาแล้วก็กดเชื่อมต่อก็ปรับการตั้งค่าได้ค่ะถ้าเราไม่เปิดแอป AI Life เราจะไม่รู้เลยว่าแบตของเคสเหลือเท่าไหร่ถ้าเชื่อมต่อแล้วก็จะดูแบตได้เป็นเปอร์เซ็นต์เป็นแถบแบตเล็กๆตรงสัญลักษณ์บลูทูธในเรื่องของการเชื่อมต่อเพื่อเล่นเพลงต่อได้ต่อเนื่องหลายๆอุปกรณ์ตัวนี้ก็ทำได้ดีนะคะอย่างเช่นถ้าเกิดสมมติซีต่อตัวนี้กับโทรศัพท์มือถืออยู่ฟังเพลงอยู่บนโทรศัพท์มือถือแล้วอยากจะเลิกเล่นไปเล่นอยู่บนแท็บเล็ตต่อเนี่ยก็กดปิดบนโทรศัพท์มือถือแล้วก็เปิดแท็บเล็ตฟังเพลงต่อได้เลยค่ะซึ่งอันนี้ต่อให้คุณไม่ได้ใช้อุปกรณ์ Huawei ทั้งคู่ลองแล้วค่ะก็ทำได้นะความหน่วงในการใช้งานซียังไม่เจอนะตัวนี้เป็น Bluetooth 5.2 ค่าความหน่วงต่ำกว่า150มิลลิวินาทีทำให้ภาพกับเสียงสอดคล้องกันเลยดูหนังเล่นเกมไม่ต้องห่วงเลยค่ะอีกอันนึงที่ซีชอบมากเลยนะคะปี 2021 ของหายต้องได้คืนค่ะซึ่งตัวนี้เนี่ยในตัวแอปพลิเคชันสามารถกดหา Find My Earphone ได้ด้วยซึ่งแบ่งเป็นข้างซ้ายกับข้างขวาหูไหนหายกด Play Sound เลยค่ะเสียงก็จะออกมาแบบนี้ค่ะไปหาให้เจอนะคะเรื่องการเชื่อมต่อสิให้ 9.5 คะแนนและการขอหักนิดนึงเพราะปกติเวลาถ้าไม่ได้ใช้กับมือถือ Huawei ก็อาจจะต้องโหลดแอปยุ่งยากนิดนึงแต่ใช้งานได้ดีค่ะโอเคเลยข้อต่อมาเรื่องความสะดวกในการใช้งานถ้าใครที่เคยใช้หูฟัง Huawei FreeBuds รุ่นก่อนหน้าก็จะรู้ว่ามันจะมีคีย์ลัดในการสั่งงานผ่านตัวหูฟังแตะๆได้เลยแตะหูฟัง2ครั้งข้างไหนก็ได้จะหยุดเพลงเล่นเพลงหรือจะเลือก Siri และ Google Assistant ก็ได้ค่ะอย่าลืมไปตั้งค่าในแอป AI Life นี้ก่อนนะค่า Default ที่เขาตั้งค่ามาให้จะทำได้แค่เล่นเพลงหยุดเพลงค่ะแตะค้างเอาไว้คือวางสายหรือเปิดปิดการตัดเสียงรบกวนอันสุดท้ายพิเศษสุดคือปัดเลื่อนขึ้นลงที่ก้านเพื่อเพิ่มเสียงแล้วก็ลดเสียงอันเนี้ยเรื่องความสะดวกเอาไป 9.5 เลยแต่ว่าสิอยากให้มันเหมือนตัวโปรอ่ะคือพอกดสั่งงานแล้วมันมีสั่นกึกๆเหมือนในการแบบบอกแล้วว่ารู้แล้วว่าสั่งอะไรเงี้ยอันเนี้ยเวลาเรากดสั่งงานอ่ะมันก็จะมีเสียงจึ๊กๆขึ้นมานะคะในการที่ play pause อะไรอย่างเงี้ยก็โอเครู้ว่ามัน active แล้วค่ะแต่ถ้ามีสั่นด้วยก็จะดีข้อสุดท้ายเป็นเรื่องของแบตเตอรี่ในการใช้งานสิให้คะแนนไป10เลยค่ะเพราะเราสามารถหยิบขึ้นมาแล้วก็ใส่หูฟังฟังยาวต่อเนื่องไปได้4ชั่วโมงซึ่งถ้าเกิดคุณถอดออกมาแล้วก็เสียบกลับไปชาร์จเนี่ยโดยรวมจะสามารถใช้งานได้ถึง22ชั่วโมงเลยค่ะหลังจากนั้นเอาไปชาร์จ15นาทีก็จะเล่นได้2ชั่วโมงครึ่งใครมาชาร์จทุกอย่างทุกวันก็ไม่ไหวค่ะตอนนี้มือถือนาฬิกาและหูฟังอีกขอชาร์จแป๊บแล้วเล่นได้ยาวๆก็แล้วกันอย่างเงี้ยดีตัวเคสเขาว่าจะชาร์จด้วย wireless charger 1ชั่วโมงกับชาร์จสาย Type C ก็ใช้50นาทีเองค่ะแต่เอาจริงๆคนเราเวลาใช้งานอะเคสยังไม่ทันแบตหมดเลยเราก็เอามาชาร์จนั่นแหละโดยรวมแล้วนะคะสำหรับ Huawei FreeBuds 4 ตัวนี้นะคะซีว่าดีค่ะเพราะว่าคะแนนเนี่ยสำหรับการฟังเพลงความสะดวกในการใช้งานหน้าตาบวกลบคูณหารกันแล้วเนี่ยเหมาะอย่างยิ่งสำหรับการใช้งานในชีวิตประจำวันหลายๆไลฟ์สไตล์เสียงดีตัดเสียงรบกวนดีเป็นทางเลือกสำหรับคนที่ชอบหูฟังแบบ Earbud หรือ OpenFit แบบ C และนี่ก็คือคะแนนที่ซีให้กับ Huawei FreeBuds ตัวนี้เลยให้คะแนนขนาดนี้แล้วทำตราสัญลักษณ์รางวัลสักหน่อยไหมเป็นรางวัล Selectedส่วนราคาของ Huawei FreeBuds 4 นี้อยู่ที่ 5,999 บาทมีอีกสีหนึ่งด้วยนะอันนั้นจะเป็นสีขาวค่ะผิวมันจะไม่ใช่แบบสีด้านๆแบบนี้มันจะวาวๆเนาะใครชอบคลิปนี้หรือใครที่เพื่อนๆกำลังมองหาหูฟังอยู่อย่าลืมกดไลค์กดแชร์หรือกดคอมเมนต์กันเข้ามานะจ๊ะแล้วเดี๋ยวซีจะไปหาของเจ๋งๆมา selected ให้ซีวัดดีอีกนะครับบ๊ายบายครับ